่นเดียวกับทางด้านเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้นั้นก็ออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้บรรดาชาติสมาชิกนาโต้ต่างๆนั้นช่วยกันนะครับในการระดมสรรพกำลังรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนั้นส่งมอบให้กับทางด้านยูเครนนะครับสำหรับเยนส์สโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดนะครับการดำรงตำแหน่งเลขาธิการนาโต้ในวันที่1ตุลาคม2567นี้และเมื่อ3วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามาร์ครูสเตอร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์นั้นได้รับการรับรองจากชาติสมาชิกนาโต้เป็นเลขานาโต้คนต่อไปคนที่14นะครับซึ่งทางด้านในส่วนของเยนส์สโตเทนเบิร์กนั้นดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง10ปีด้วยกันมาร์ครูสเตอร์นั้นก็จะมาทำหน้าที่แทนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใครก็ตามนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนโยบายคงยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามาร์ครูสเตอร์นั้นก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนยูเครนอย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยูเครนเองก็บอกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในการที่จะสู้รบกับรัสเซียและจะสามารถเนี่ยครับต้านทานรัสเซียได้ดีกว่านี้หากพวกเขาได้เครื่องบินรบนั่นก็คือ F-16 นะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลายชาติครับไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์รับปากรับคำกับวลาดิเมียร์เซเลนกี้ว่าจะจัดหาเครื่องบินรบ F-16 ให้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้านับแล้วเนี่ยจากชาติพันธมิตรบอกว่าประมาณสัก60ลำการส่งมอบนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยครับในช่วงปลายปี2567แต่ถามว่า60ลำนั้นเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วจะมีนักบินหรือไม่วันนี้คุณผู้ชมครับตัวเลขเนี่ยครับนักบินของยูเครนที่สามารถขับเครื่องบิน F-16 ได้เนี่ยครับ20คนครับ20คนมาจากไหน8คนนั้นเนี่ยนะครับไปฝึกขับเครื่องบินรบ F-16 เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาอีก12คนนั้นฝึกอยู่ในชาติสมาชิกนาโตในยุโรปนั่นแหละครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมี20คนแต่บอกว่าเครื่องบินรบของพวกเขาเนี่ยจะมี60ลำเอ้าแล้วใครจะมาขับล่ะทีนี้เนี่ยครับฝั่งกองทัพยูเครนเขาก็วางแผนคิดแบบนี้ครับเขาบอกงั้นเราเอาเครื่องบินรบเนี่ยเฉพาะที่มีนักบินขับได้เนี่ยครับมาไว้ในประเทศยูเครนส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ในชาติสมาชิกของนาโตในประเทศอื่นๆที่มีพรมแดนติดกับยูเครนครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้รัสเซียนั้นไม่โจมตีนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูว่าเอ๊ะแล้วจะไปเก็บประเทศไหนล่ะถ้าจะไปเก็บในประเทศใกล้เคียงกันมันก็จะมีฐานทัพอากาศนะครับของชาติสมาชิกนาโตที่อยู่ใกล้ๆกับยูเครนอย่างแผนที่ที่ผมจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ามันอยู่ในประเทศใดบ้างนะครับสำหรับแผนที่เหล่านั้นทีมงานเอาแผนที่ขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับฝั่งที่เป็นสีแดงนั้นคือฝั่งของรัสเซียนะครับแล้วก็จะมีมาร์คตำแหน่งเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละเมืองนั้นเนี่ยมีเครื่องบินรบอยู่ที่นั่นนะครับในฝั่งสีน้ำเงินนั้นเนี่ยครับนี่คือฝั่งของชาตินาโต้นะครับถ้าใกล้ยูเครนมากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็คือที่โรมาเนียนะครับก็จะเห็นว่าใกล้นะครับหรือว่าที่โปแลนด์นั่นก็คือใกล้แล้วก็สโลวาเกียนะครับนี่จะเป็นพื้นที่ที่มีสนามบินนะครับแล้วก็มีฐานทัพอากาศอยู่แต่ว่าล่าสุดครับสหรัฐอเมริกานั้นออกมาบอกนะครับว่าถ้าได้เครื่องบินรบยูเครนจะต้องเอาไปประจำการในประเทศตัวเองเท่านั้นไม่ให้ไปประจำการในชาตินาโต้อื่นๆเพราะวิตกกังวลว่ารัสเซียนั้นจะโจมตีและจะทำให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายนะครับซึ่งฝั่งรัสเซียก็ออกมาบอกว่าชาติใดยอมให้ยูเครนจอดเครื่องบินรบชาตินั้นจะเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมนี่แหละครับนี่ที่ผมบอกว่าสถานการณ์เวลานี้ยุโรปนั้นเสี่ยงต่อเกิดสงครามใหญ่เพราะพวกเขาเดินหน้าหนุนหลังยูเครนอย่างเต็มที่นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับคุณผู้ชมครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์เจอกันทุกวันเสาร์ 16:05 น.เป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดเพียงแค่นี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ